บรรยากาศภายในงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018นะคะภายใต้แนวคิด smart products by วิสาหกิจชุมชนที่กลุ่มส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสากกณ์จัดขึ้นโดยคัดสรรต้นแบบวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการสร้างโอกาสด้านการตลาดการสร้างความเข้มแข็งเป็นต้นเรเียกได้ว,ว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชน270กลุม่มนำของดีมีคุณ ภาพมาออกบูธแสดงสินค้าภายในงานให้ประชาชนที่มาได้จับจ่ายใช้สอยของดีมีคุณภาพกลับบ้านไปค่ะรวมทั้งเป็นการอุดหนุนชาวบ้านสร้างไรายได้ให้กับชุมชนจากทั่วประเทศอย่างเช่นเครื่องแกงที่มาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควรอำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลาที่มีสามารถสร้างรายได้จํานวนมากทําให้สมาชิกทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานแล้วค่ะหากลสนใจของฝากทั้ง77จังหวัดยังพอมีเวลานะคะมาเที่ยวงานกันเยอะๆได้จนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะรับรองว่างานนี้ค่ะมีแต่ของอร่อยคุณภาพดีและราคาพิเศษย่อมย่ำด้วยค่ะ